สวัสดีครับนะครับคุณนนท์และนี่คือไฮเปอร์โซนิกนะฮะจากเกมเฮลส์กับทีมเกมครับทีมครับผมเอาละฟุตเทจนี้ครับก็จะเป็น2ของเกมในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมก็จะมา explore กันว่าไฮเปอร์โซนิกตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือผมขอหน้าเด็กเป็นภาษาไทยด้วยกันเพราะว่าพอเป็นภาษาอังกฤษผมคิดอะไรไม่ออกไงเห็นว่าอาวุธอะไรอย่างไรให้เป็นกันเลยจริงใช่ไหมไทม์ไลน์ที่เทคโนโลยีในไทม์ไลน์ของแฮปเปิลที่ไม่มีไทม์ไลน์ของโลกเรานี่จะไม่จะวิวัฒนาการไปคนละทางอันนี้ก็จะส่งผลต่ออาวุธที่จะได้เล่นในไทม์ไลน์ที่ว่าเป็นไซไฟมาปนมาบ้างนะฮะมีกี่งานไซไฟแล้วก็เป็นกี่งานแอคชั่นเป็นข้ามันมุมบนขวาจะเห็นได้ว่าระบบลูกโขงจากแพทริกภาพต่างๆนี้ตอนนี้เองอยู่นะครับก็ตั้งโจมตีเป้าหมายของมันได้ทำให้คุ้มกันเราได้ให้เซฟเนตกำลังได้เหมือนที่เคยทำมาเสียงที่เห็นนี่ยังไม่ใช่เสียงใช้จริงนะครับก็เป็นเสียงที่ใช้ไปก่อนจะประกาศทัพภาคอีกทีเหมือนกดภาคนี้มันจะใช้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอคอมพิวเตอร์เขาคำนวณว่าที่เรายิงอยู่ในอากาศที่จะโดนก็จะสโลโมชันให้แล้วก็ซูมไปให้มันเล็งได้ง่ายๆไปโดนแน่ๆครับหรือถ้าเก่าพอเนี่ยเช็คบนกดสอยที่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่าใช้พลุสำหรับง่ายกว่าเกมที่ใช้พลุซื้อเปลืองมากเลยซื้อที่สายเปลืองด้วยท้ายนี้ก็คือในทางเรียนในการเขียนนี่คือถ้าผมเขียนให้มันตึงมือผมเนี่ยมันจะยากจะไปมันค่อนข้างจะเดายากนิดนึงว่าจุดพอดีมันอยู่ตรงไหนนะครับต้องมีการปล่อยเบต้าแน่เบต้าซักที่หน้าแหละแล้วก็เดโมก็หมดแน่เลยส่วนน่าจะส่งเกมให้พับลิเชอร์ได้ก็ปลายเดือนสิงหาแล้วเพลงที่ได้ยินอยู่ข้างหลังนี้เป็นเพลง Airpower เป็นเมนทีมของเกมนี้เลยประพันธ์โดยคุณนฤทัยสองนี่ครับใช้มิสไซล์ซึ่งเปลืองมากเดี๋ยวให้ปุ่นกดซะเลยว้าวโดนนะโดนจบการแล้วโอเคก็นี่ก็ได้โชว์คอเกมเพลย์ของไฮโดรโซนิกแล้วก็ได้โชว์กราฟิกนิดหน่อยนะฮะ